เคยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดปัดไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Legends Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยแล้วกัน Legends Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกมRagnarok Mobile Eternal Love 2.0 กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงกล่องใหม่สำหรับสายเปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้นี่กาชาเข้าไม่พักกล่องใหม่เข้าไม่พักเลยนะฮะแต่กล่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องโดนแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเข้ามาที่รีชาร์จเลยนะครับผมนี่ครับเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะเจอ Midsummer Card Gift Pack นั่นเองนะครับราคาอยู่ที่30 Bitcat Coin นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าไม่จำกัดการซื้อนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีงบเท่าไหร่ก็สามารถทุ่มได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับกล่องนี้นะฮะเมื่อใช้แล้วนะครับคุณจะได้โนแลนการ์ดเนี่ย50ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ของ1อย่างจากลิสต์ต่อไปนี้นะครับผม1ครับการ์ดออคฮีโร่นะครับผม2สโมกกี้การ์ดนะครับ3Ghosting Card นะครับ4นะครับ Roaming Wolf Card นะครับตัวนี้น่าจะหมายถึงวากาบอนนะครับผมแล้วก็5นะครับ Giffon Card นะครับ6 Dragon Fly Card นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือการ์ดหมดเลยนะครับผมแล้วก็มี Angering นะครับ Angering เป็นสัตว์ขี่นะครับ Duke Gem เป็นสัตว์ขี่แมวนะครับผม Exquisite Gold Helmet อันนี้คือเขาบาโฟทองนะครับผมแล้วก็ Framing Soul Weapon Skin Watcher นะครับอันนี้ก็เป็นตัวสกินอาวุธนะครับที่เป็นไฟนะครับแล้วก็มี Shattered Snow Weapon อันนี้ก็เป็นตัวอาวุธนะฮะที่เป็นหิมะนะครับเป็นแฟน้ำแข็งนะครับผมแล้วก็มี Astral Weapon Skin นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวแฟอาวุธสีม่วงนะครับแล้วก็จะมีแบบเกลือๆอย่างเช่น Mola Coil สุ่ม 15-30 ชิ้นนะครับ Oracle Dust 15-30 ชิ้น Oracle Crystal 12-25 ชิ้นนะครับแล้วก็มีพวกเป็น Hard Cover Card Set Remain ก็คือจะเป็นพวกเศษการ์ด5ชิ้นหรือว่าการ์ดเซต Remain 2ชิ้นอะไรก็เศษการ์ดเหมือนกันนะฮะโอเคก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงลุ้นให้ได้แบบการ์ดออคคีโร่อะไรแบบนี้หรือไม่ก็เป็นพวกการ์ดมินิบอสหรืออาจจะออกสัตว์ขี่อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่คลิปนี้ก็จะรีวิวให้ดูแบบแค่5กล่องพอนะครับเพราะไม่มีตังค์ละกล่องละ30เหรียญแมวนะครับผมก็สามารถไปซื้อได้นะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะเติมเหรียญแมวนะครับหรือว่าอยากจะเติมเงินเกมมือถือจริงๆนะครับผมก็สามารถไปเติมกับร้าน Legend Shop ได้นะครับผมร้านนี้บอกเลยว่าการันตีปลอดภัยรวดเร็วแล้วก็บริการดีมากๆนะครับผมอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่า5กล่องเนี่ยคือถ้าคนมันจะได้5กล่องมันก็ได้นะครับผมอ่ะจัดไปครับผมกล่องแรกปึ๊บโอ้โหกล่องแบบนี้เศร้าเลยนะเจอแบบนี้เศร้าเลยนะครับผมการ์ดอัลบั้มรีเมนนะครับไปต่อโอ้โหนี่ผมเช็คเลดนะเช็คเลดนะครับผมสุดยอดหน้าอุดหนุนโอ้โหมาครับผม Oracle Crystal นะครับผมจริงๆ5กล่องมันควรจะได้ของแล่ๆสักอันหนึ่งนะโอ้โห Oracle Dust ครับผมและสุดท้ายครับผมปั๊บโอเคฮะ5กล่องนะครับผม150เหรียญแมวนะครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมไม่ได้ของแรเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นพวกออราเคิลดัตออราเคิลคิตตันไอเศษกุ้งเศษการ์ดอะไรแบบนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเติมนะครับก็หวังว่าจะได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ละกันนะครับใครที่แบบเปิดกี่กล่องได้อะไรบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะโอเคฮะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการแจ้งเตือนกิจกรรมให้เพื่อนๆ นะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Channel ของจุงโกะนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ